เฟยเฟ,ย,ฟยสาวเนิร์ดสุดติดโอตาคุตัวแม่ขั้งไครตัวละครในเกมแถมปีไม่อันทําให้เธอไม่ชอบเข้าสังคมโลกส่วนตัวสูงจนอยู่เป็นโสดนานหลายปีจนกระทั่งอายุใกล้เข้าเลข3แม่ของเธอก็เร่งรัดให้เธอหาแฟนมาให้พ่อแม่ดูให้ได้ถ้าไมา่อย่างนั้นก็จะตัดขาดความเป็นแม่ลูกกันด้วยความเป็นนักออกแบบเกมเธอจึงปิ๊งไอเดียการช่าแฟนขึ้นมาได้และให้เพื่อนสนิทช่วยหาให้จนได้มาเจอกับเขา จีเฉียนนักศึกษาวิทยาลัยการแสดงที่ทั้งรูปลอน่ารักโปรไฟล์เลิศแต่เขามีกฎข้อห้ามของการเป็นแฟนเช่าเพียงข้อเดียวคือห้ามตกกลุมรักเขาเด็ดขาดแล้วสาวเนิร์ดที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อน จะต้านทานเสน่ห์อันเร่าร้อนสุดแสนจะน่ารักของเขาได้ไหวเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ช่องแห่งความสนุกกับซีรีส์ฟินฟินวันนี้แอดมีซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้น่ารักสดใสเบาสมองมาฝากกันอีกแล้วค่ะก่อนจะไปรับชมการขอกำลังใจให้แอดคนละหนึ่งไลค์1นึ่งซับสไครกันด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆก,กันด้วยคะ่ะและหากใครไม่ต้องการเห็นตัวหนังสือสามารถกดปิดได้ที่สัญ,ญลักษณ์รูปตัวซีซีได้เลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชง่งรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะชิวเฟยเฟยซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้เธอคือสาวเชิมสุดติด เป็นนักออกแบบเกมและเป็นโอตาคุขั้นสุดงานอดิเลกคือชอบเติมเงินให้กับตัวละครที่ชอบในเกมส่วนผู้ชายในโลกแห่งความจริงนั้น <c oughs> เธอไม่สนใจเลยสักนิดเลยทําให้เธอเป็นโสดมาตลอดจนปีนี้ก็อายุ28ปีแล้ว ซึ่งทำให้แม่ของเธอนั้นกลุ้มใจมากที่ลูกสาวเพียงคนเดียวไม่เคยมีแฟนเลยสักครั้งจึงยื่นคำขาดหากตุ๊จีนปีนี้เธอหาแฟนว่าที่ลูกเคยมาให้พ่อกับแม่ดูไม่ได้ก็จะขอตัดขาดความเป็นแม่ลูกกันทำให้เธอกลุ้มใจมากก่อนจะปิ้งไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้ จึงขอให้มิงมิงเพื่อนสนิทคนสวยช่วยหานักเรียนสาขาการแสดงให้เพราะเธออยากจ้างมาเป็นแฟนเช่าไปหลอกแม่ช่วงตุตจีนที่จะถึงนี้โดยให้ค่าจ้างอย่างงามตามนิสัยสาวสายเปและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอจะเปให้กับผู้ชายแห่งโลกความเป็นจริงซึ่งมิงมิงก็ไม่ทําให้ผิดหวังเมื่อเธอหาหนุ่มหล่อน่ารักสูงขาวหุ่นล่ำชื่อว่าจี้เสียน ซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้นักศึกษาการแสดงปีสีที่ฮอตที่สุดในคณะมาให้หนางเอกทําให้หนางเอกพอใจมากแต่เธอก็กลัวว่าตัวจริงเขาจะไม่ตรงปก มิงมิงจึงนัดพระเอกออกมาให้เจอกับนางเอกนายจ้างของเขาเพื่อให้เธอได้ลองสัมภาษณ์ดูแต่เมื่อนางเอกเห็นหน้าพระเอกครั้งแรก <ๆ S 1> เธอก็ตกลงว่าจ้างทันทีโดยไม่สัมภาษณ์อะไรสักคำแม้ว่าค่าจ้างเขานั้นจะแพงเลี้ยวก็ตามพร้อมให้เขาเซ็นสัญญาเริ่มงานทันทีด้วยซึ่งพระเอกมีข้อแม้ในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ข้อหนึ่งนั่นก็คือ ห้ามเธอตกกลุ่มรักเขาเด็ดขาดเมื่อถึงวันตุดจีนนางเอกก็พาพระเอกกับปานไปหาแม่พร้อมเธอด้วยซึ่งในตอนนั้นแม่ของเธอกําลังถูกป้าข้างบา้าน อวดแฟนหนุ่มของลูกสาวใส่รัวๆเธอจึงพาพระเอกออกไปเจอพวกเขาพร้อมกับแนะนําให้ทุกคนรู้จักเขาด้วยวันนี้คือแฟนหนุ่มสุดหล่อของเธอทําให้ป้าข้างบ้านถึงกับหน้าเสียเพราะแฟนนางเอกนั้นหลอ่อเกินหน้าเกินตาแฟนลูกสาวของตัวเองมากส่วนแม่นางเอกก็ปลืม้มอกปลื้มใจสุดๆที่ว่าที่ลูกเขยลอย่างกับดาราไม่พอเขายังช่างพูดช่างจาช่างเอาใจอีกทําให้พ่อแม่นางเอกปลื้มว่าที่ลูกเขยตัวปลอมคนนี้สุดๆหลังจากทุกคนดื่มฉลองกันจนดึกดื่นในวันนี้ ก็แยกย้ายกันเข้านอนนางเอกจึงให้พระเอกไปนอนที่ห้องรับแขกแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นห้องเก็บของไปซะแล้วเธอจึงไปถามแม่ว่าจะให้พระเอกไปนอนที่ไหนแม่ของเธอจึงบอกให้เขาไปนอนห้องของเธอเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นแฟนกันนางเอกจึงพาพระเอกกลับไปที่ห้องด้วยเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกกระจ่ายเพราะแม่จัดห้องไว้ให้ประดุดเรือนหอของคนเพิ่งแต่งงานกันใหม่เธอจึงจะให้พระเอกนอนทื้นแทนแต่ผ้าปูผ้าห่มหมอนที่เก็บอยู่ในตู้ก็ดันถูกแม่เก็บออกไปจนหมด เรียกได้ว่าแม่เตรียมการมาอย่างดีเพื่อต้อนรับว่าที่ลูกเคยเลยก็ว่าได้ในเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วพระเอกจึงเสนอให้พวกเขานอนเตียงเดียวกันก็สิ้นเรื่องทําให้หนางเอกตกใจกับคําพูดของเขามากเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกลืมตาตื่นขึ้น,นมาก็พบว่า ตัวเองนอนกอดพระเอกอยู่แล้วทำให้เธอต๊กระจายมากจึงรีบร้องโวยวายออกมาเสียงดังทำให้พระเอกตื่นขึ้นมาด้วยเขาจึงบอกเธอว่าเมื่อคืนพวกเขาเมาก็เลยหลับไม่รู้เรื่องแต่ระหว่างพวกเขาไม่มีอะไรเกินเลยก่อนจะบอกให้หนางเอกจ่ายค่าจ้างงวดของเมื่อวานให้เขาด้วยนางเอกสายไปจึงกดโอนให้เขาอย่างไวก่อนจะชื่นชมว่า เมื่อวานเขาเล่นละครได้เก่งมากเนียนสุดๆอีกสองวันหลังภารกิจจบคาดว่าเธอน่าจะไม่ต้องถูกกดดันเรื่องแต่งงานอีกไป3ปีเพราะเธอวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะแกล้งรักๆเลิกๆกกันกับพระเอกเพื่อยืดเวลาไปเรื่อยๆธุรกิจครั้งนี้ถือได้ว่าได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแต่เพราะแผนที่วางเอาไว้ได้ผลดีเกินคาดปรากฏว่าแม่นางเอกให้พระเอกอยู่ที่บ้านต่อสักระยะทําให้นางเอกต้องปรับแผนใหม่อีกรอบ เพื่อไม่ให้โป๊ะถูกจับได้พระเอกจึงต่อรองให้เธอต่อสัญญาว่าจ้างกับเขาหากเงินเธอถึงมากพอเขาจะเล่นบทคุณแฟนให้เนียนจนพ่อแม่เธอจับไม่ได้แน่นอนแต่นางเอกก็ปฏิเสธเพราะไม่รู้ว่าต้องเล่นละครไปอีกนานแค่ไหนเลทค่าจ้างเดิมคงจะไม่ได้จึงขอลดค่าจ้างลงอีก50%พระเอกจึงตกลงแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเช่าเหมาใจระยะยาวเป็นรายเดือน นางเอกจึงตกลงพร้อมข้อแม้หนึ่งอย่างคือห้ามเขาใกล้ชิดเธอมากเกินไปห้ามสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวกันพระเอกจึงตกลงเพราะหากต้องมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นเขาจะคิดค่าจ้างเพิ่มและแพงมากด้วยเพราะหน้าตาหล่อแล้วอาการอย่างเขานี้กลัวว่าจะเป็นฝ่ายถูกคุกคามมากกว่าทําให้นางเอกได้ยินก็รู้สึกมันใส่ที่เขามั่นหน้าเกินเบอร์และคิดว่ากําลังถูกเขาอเอาเปรียบและหลอกเขาให้เพราะเขาไม่เคยบอกว่ามีบริการเสริมมาก่อน พรเอกจึงบอกว่าเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นโปรโมชั่นจึงไม่ได้คิดเพิ่มแต่นับจากนี้ไปคือราคาจริงที่สำคัญมันยังเป็นความต้องการของเธอด้วยที่ห้ามมีการแตะเนื้อต้องตัวกันเกิดขึ้นนางเอกจึงตกลงยอมเซ็นสัญญากับเขาเขาจึงคำชัดกับเธออีกครั้งว่างานนี้ห้ามตกลุมรักเขาเด็ดขาดหลังจากตกลงทำสัญญากันเรียบร้อยทั้งสองคนก็ออกไปเล่นบทแฟนกันมาลอต่อหน้าพ่อแม่อีกครั้งระหว่างทานข้าวด้วยกันแม่นางเอกก็ตักอาหารให้พระเอกเยอะมากทำให้เขาลังเลที่จะกิน เธอจึงกดโอนเงินให้เขาทันทีเขาจึงตัดสินใจกินข้าวฟูงถ้วยตรงหน้าทันทีพร้อมทำหน้าอร่อยมากเมื่อกลับเข้าห้องไปนางเอกจึงบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องกินข้าวหมดถ้วยก็ได้แค่แกล้งเอาใจแม่เธอก็พอเขาจึงบอกกับเธอว่าก็เขารับเงินเธอมาแล้วก็ต้องทําให้สมน้ําสมเนื้อหน่อย ก็จะรีบหยิบสายวัดมาวัดรอบเอวตัวเองดูจากนั้นก็รีบออกกำลังกายเบือนไขมันทันทีนางอีกจึงปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวส่วนเธอก็เข้าไปเล่นเกมอยู่ในห้องก่อนพระเอกจะเข้าไปตามเพื่อให้เธอช่วยวัดสัดส่วนร่างกายให้เขาหน่อยเพราะช่วงนี้เขากินเยอะเกินไปกลัวน้ําหนักเกินสัดส่วนขยายแต่นางเอกปฏิเสธแต่เขาก็ไม่รับคำปฏิเสธก่อนจะอุ้มเธอออกไปกับเขาทันที จากนั้นก็หออเสื้อให้เธอช่วยวัดสัดส่วนให้ทําให้หนาง,งเอกแทบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนจะขอหยุดการกระทําของเขาทันทีเพระเอกจึงบอกว่าเธอจิตใจสกรปรกคิดไม่ซื่อแค่คิดว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นไรแล้วนางเอกจึงว่าเขามันคนไร้คุณธรรมไม่รักษาสัจจะและยังจะมาโทษเธออีก เมื่อพระเอกคำนวณสัดส่วนร่างกายของตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาก็พบว่ารอบเองของเขานั้นหนาขึ้น3มิลลิเมตรซึ่งหมายความว่ามวลกล้ามเนื้อของเขากำลังลดลงปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นไม่พอแนวกรามที่เคยแหลมคนก็เริ่มจะเลือนลางด้วยเพราะตั้งแต่กลับมาบ้านกำลังเอกเขาก็มีแต่กินและดื่มเยอะมากขาดการออกกำลังกาย นี่เรียกได้ว่าเป็นการบาดเจ็บจากการทำงานอย่างหนึ่งเลยทีเดียวทำให้หนางเอกได้ฟังก็รู้สึกปวดหัวมากจึงบอกให้เขาเลิกโวยวายเดี๋ยวเธอจะเพิ่มเงินให้แค่มีเงินก็เยียวยาได้แล้วโอเคไหมพระเอกจึงตกลงจากนั้นเมื่อแม่นางเอกจะขี้กับข้าวให้พระเอกเยอะๆเธอจึงช่วยรับมันแทนเพราะไม่อย่างนั้นเธอก็จะเดือดร้อนต้องช่วยเขาวัดสัดส่วนอีกไม่พอยยังต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรักษาจิตใจเขาด้วย พร้อมกับหาข้ออ้างพาเขาออกไปเดินเล่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแม่แทนระหว่างเดินไปด้วยกันเพร่กจึงบอกว่าถึงแม่เขาจะไม่ได้กินเยอะแล้วเธอเ็ายังต้องวัดสัดส่วนให้เขาอยู่ดีก่อนจะรีบเดินนำหน้าไปก่อนทําให้หนางเอกยืนอึ้งอยู่คนเดียวก่อนจะมีเพื่อนเก่าของเธอเดินเข้ามาทักและพูดจาแซวเธอที่เป็นคนไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้ชายจนทําให้สดจนถึงตอนนี้นางเอกจึงบอกเขาห้ามเข้ามาใกล้เธอเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นเธอจะต่อยเขาแน่พร้อมทําท่าต่อยไล่เขาให้ออกไปกไกลๆเขาจึงว่าเธอเป็นบ้าพระเอกที่เพิ่งเดินกลับมาถึงจึงว่าผู้ชายคนนั้นว่าเขาตั้งหากที่เป็นบ้าพร้อมเย็ยนผ้าแมทให้านางเอกด้วยเพื่อนเก่าของนางเอกจึงว่าเขาอยากเล่นบทเป็นวีรลบุรุษช่วยสาวงามหรือย,อยังไง ไรเอกจึงบอกว่าถ้าพวกเขาไม่ใส่แมสก็ควรจะอยู่ห่างๆจากแฟนเขาอย่างน้อย3เมตรก่อนจะพานาง,งเอกเดินหนีไปเธอจึงขอบคุณเขาที่ช่วยเธอเอาไวา้ไม่อย่างนั้นพวกนั้นคงตามตื้อต่อว่าเธอไม่เลิกแน่พระเอกจึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ในเวลางานเธอไม่ต้องเกรงใจ ตกเย็นวันนั้นจึงทําให้หนางเอกได้ไอเดียในการออกแบบตัวละครใหม่ขึ้นมานั่นก็คือมนุษย์หน้ากากซึ่งได้พระเอกเป็นต้นแบบเธอจึงโทรไปบอกเรื่องนี้ให้มิงมิงเพื่อนรักฟังทําให้มิงมิงรีบเตือนสตินางเอกเอาไว้ว่าห้ามลงรักพระเอกจริงๆเด็ดขาดเพราะเขานั้นมีคนจีบเยอะมากเธออาจจะเสียใจได้แต่นางเอกก็ไม่สนใจทั้งยังรีบกดโอนเงินให้พระเอกอย่างไวอีกโดยให้เป็นค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นต้นแบบตัวละครใหม่ของเธอแม้ว่าเขาจะยังไม่ยินยอมก็ตาม ไม่พอยังเก็บเรื่องราวของเขาไปฟันอีกจากนั้นเช้าวันต่อมาเธอก็ยังไปนั่งดูเขาออกกําลังกายอีกและแอบ,บสเก็ตท่าทางต่างๆของเขาเอาไว้ด้วยทําให้พระเอกแอบ,บสงสัยว่าหรือเธอจะตกหลุมรักเขาเขาให้แล้วจริงๆหรือเปล่าก่อนจะเอ่ยถามเธอเรื่องเงินที่เธอโอนมาให้เขาก้อนหนึ่งเมื่อคืนนี้ทําให้หนางเอกเกือบเผลอหลุดปากออกไปว่าเป็นข่าลิิ์ แต่ดีที่ยังปากไว้ทันจึงตอบออกไปว่าเป็นค่าขอบคุณที่เขาช่วยเธอเอาไว้จากเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้พระเอกจึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเธอไม่จําเป็นต้องจ่ายเพิ่มก่อนจะกาชับกับเธออีกครั้งว่า อย่าลืมข้อตกลงของเราก่อนทำสัญญากันด้วยว่าห้ามตกลุมรักเขาเด็ดขาดนางเอกถึงรับปากว่าเข้าใจแล้วแต่เมื่อเขาเผลอเธอก็แอบรอบมองเขาอยู่ตลอดจนทำให้เขาทนไม่ไหวที่เธอแอบจ้องเขาตลอดจึงบอกว่าเขาเองก็รู้ตัวว่ารูปหลอกแต่การที่เธอเอาแต่จ้องเขาตลอดแบบนี้มันก็ไม่โอเคเพราะสายตาของเธอมันกระทบต่อชีวิตและงานของเขาอย่างมาก นางเอกจึงปฏิเสธว่าเธอไม่ได้จ้องเขาเลยแต่มันคือปฏิกิริยาที่เธอมองจอมากเกินไปต่างหากเขาอยากลงตัวเองไปหน่อยนักเลยแต่พระเอกไม่เชื่อจึงขอดูจอ iPad ของเธอด้วยเธอจึงปฏิเสธเพราะเธอกําลังทํางานอยู่ที่สําคัญยังถือว่าเป็นความลับด้วยแต่พระเอกก็ไม่เชื่อจึงเข้าไปแย่ง iPad ของเธอก่อนแม่จะเปิดประตูห้องเข้ามาเพื่อเอาของว่างมาให้ทั้งสองคนกินพวกเขาจึงรีบแสดงบทคนรักต่อกันทันที อบกอดกันหวานชื่นต่อหน้าแม่เหมือนไม่ได้กําลังตีกันอยู่พร้อมปอนผลไม้กันต่อหน้าแม่ด้วยจนแม่ทนดูไม่ไหวจึงขอตัวออกไปก่อนเมื่อแม่ออกไปแล้วทั้งสองคนก็รีบออกห่างกันทันทีพระเอกจึงรีบคํานวณที่พวกเขาต้องใกล้ชิดกันเมื่อกี้ทันทีเพื่อคิดค่าบริการเสริมทําให้หนางเอกอดบ่นไม่ได้เพราะตอนที่เขาให้เธอช่วยวัดสัสดส่วนร่างกายให้เขายังไม่คิดเลยแถมเมื่อวานที่เขาจับมือเธอต่อหน้าเพื่อนเก่าก็ยังไม่คิด แต่วันนี้กับคำนวณเอาทุกดอกซะง,งั้นพระเอกจึงบอกว่าเรื่องเมื่อวานเป็นเรื่องของน้ำใจส่วนวันนี้ไม่เกี่ยวนางเอกจึงได้แต่หน้างอแต่ก็ยอมกดโอนเงินให้เขาทันทีก่อนจะพึพมพำว่าทำไมเขาถึงเดียวดีเดียวร้ายเราก็เป็นคนละคนพระเอกจึงบอกเธอว่าอย่าได้เข้าใจเขาผิดไปว่าเขาเป็นคนดีทุกอย่างที่ทำลงไปก็เพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นเธอจึงโอเคก่อนจะเดินออกจากห้องไป ระเอกจึงได้แต่คิดในใจว่าเธอควรจะเกลียดเขาถูกแล้วห้ามตกกลุ่มรักเขาเด็ดขาดส่วนนางเอกเธอกลับห้องไปก็วิดีโอคอลเล่าเรื่องทุกอย่างให้มิงมิงฟังว่าพระเอกทําเกินไปจริงๆเพราะการแสดงความรักมันก็เป็นหน้าที่ของแฟนอยู่แล้วแต่พระเอกกลับเอามาแยกเป็นค่าบริการเสริมซึ่งเป็นการเอาเปรียบเธอชัดๆแม้ก่อนหน้านี้เธอจะทิพิเศษให้เขาหลายรอบมันก็เป็นความพอใจของเธอที่อยากจะให้แต่ถ้าเธอไม่อยากให้และรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบสักแดงเดียวเธอก็ไม่อยากจ่าย ก่อนจะวางสายจากเพื่อนแล้วโทรไปหาพระเอกเพื่อเคลียร์เรื่องสัญญากันใหม่อีกครั้งแต่เขากลับขอลาง,งานหนึ่งวันเพราะต้องเข้ากองถ่ายไปถ่ายละครฉากหนึ่งทําให้หนางเอกโมโหมากที่ถูกเขาวางสายใส่เธอจึงตามไปหาเขาที่กองถ่ายทันทีเพื่อคุยกันให้รู้เรื่องจึงได้ไปเห็นฉากที่พระเอกกาลังลงอ่างอาบน้ําอยู่พอดีทําให้เธอประทับใจฉากนั้นมาก และจะเอาไปสร้างเป็นหนึ่งในฉากตัวละครของเธอเธอจึงได้เห็นการทำงานของเขาด้วยจึงรู้ว่าเขาทุ่มเทกับงานมากจริงๆรวมทั้งได้เห็นว่าการเป็นนักแสดงนั้นความจริงแล้วไม่ง่ายเลยเหมือนกันเมื่อพระเอกถ่ายงานเสร็จเขาก็ชวนเธอออกไปคุยกันด้านนอกนางเอกจึงพูดเรื่องขอคืนเงินแต่พระเอกปฏิเสธบอกว่ามันอยู่ในข้อตกลงตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาแล้วไม่สามารถคืนให้ได้ รวมทั้งถูกกฎหมายด้วยนางเอกจึงเออออตามเขาไปทําให้พระเอกงงมากว่าทําไมจะง่ายก็ง่ายจังนางอีกจึงบอกว่าเมื่อกี้เขาแสดงได้ดีมากหากละครเขาออนแอร์เมื่อไหร่เธอจะรับชมแน่นอนเขาจึงบอกเธอว่าเธอไม่เห็นหน้าเขาหรอกเพราะเขาเป็นเพียงแค่แสแตนอินเท่านั้นเธอจึงให้กําลังใจเขาอย่าได้ท้อแท้ไป สักวันเขาต้องได้เป็นนักแสดงแถวหน้าแน่นอนพระเอกจึงยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนพร้อมบอกว่าขอบคุณที่พูดปลอบใจเขาดังนั้นวันนี้ที่เธอแต่ต้องตัวเขาเขาจะไม่คิดเงินแล้วกันทําให้หนางเอกแทบหุบยิ้มไม่ทันพอกลับถึงบ้านมิงมิงจึงโทรถามนางเอกว่าเธอไปทวงเงินคืนสําเร็จไหมหนางเอกจึงบอกว่าเธอทําไม่สําเร็จเพราะเขาใช้แผนหนุ่มรูปงามเข้า่อแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะในเกมถ้าอยากให้มีฉากสัมผัสกันก็ยังต้องเติมเงินเพิ่มเลยทําให้มิงมิงได้แต่ถอนหายใจ นางเอกจึงยอมสารภาพว่าเธอจนปัญญาจริงๆมิงมิงจึงช่วยเธอเพิ่มเงื่อนไขในสัญญาลงไปว่าหากไม่ได้สัมผัสถูกวิวหนังโดยตรงก็ห้ามคิดเงินนางเอกจึงส่งข,ข้อความไปบอกพระเอกทันทีซึ่งเขาก็ตอบตกลงทำให้เธอดีใจมาก และก็เช่นเคยตกดึกนางเอกก็ฟันเห็นพระเอกอีกครั้งแถมยังเป็นฉากสุดเซ็กซี่ที่เขากำลังอาบน้ำอยู่อีกไม่พอเธอกับเขายังได้จุบกันด้วยทำให้เมื่อเธอตื่นเช้าขึ้นมาจึงรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องที่เอาแต่ฟันเห็นเขาทุกวันแต่เมื่อได้เจอหน้ากันเขาดัานแต่งตัวจัดเต็มพราะบอกว่าหากวันนี้พวกเขาสัมผัสตัวกันอีกจะคิดค่าบริการ80% นางเอกจึงรีบเปลี่ยนชุดใหม่ทันทีเป็นชุดแขนยาวขาย,ยาวทั้งตัวไม่พอยังใส่หมวกใส่แมสอีกเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเผลอไปโดนตัวเขาจะได้ไม่เสียเงินเพิ่มโดยไม่จําเป็นแต่กลับทําให้พ่อกับแม่เป็นห่วงแทนเพราะคิดว่าเธอไม่สบายจึงจะพาเธอไปหาหมอพระเอกจึงต้องรีบออกรงช่วยบอสสาวของเขาเอาไวา้บอกพ่อกับแม่ว่า ความจริงแล้วนางอีกกาลังลดน้ําหนักอยู่จึงใส่เสื้อผ้าหน,นาๆเอาไว้เพื่อให้เหงื่อออกเยอะๆแทนนางอีกจึงรีบพูดสื่มเขาทันทีว่าชายชายเธอกําลังลดน้ําหนักอยู่เพราะอยากสวยและหุ่นดีทําให้ทุกอย่างถึงผ่านไปได้ด้วยดีนางอีกจึงขอบคุณเขาที่ช่วยเธอผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เพราะเอกจึงบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกช่วยเธอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องจ่ายเงินอีกราคาหนึ่งนางอีกจึงตีมือเขาเป็นค่าตอบแทนแทนทําให้ทั้งสองคนมึนตึงใส่กันแต่พออยู่ต่อหน้าพ่อแม่ก็เล่นบทเป็นคน รักแสนดีต่อกันได้แบบชิวเเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลากินข้าวแม่นางเอกก็ให้เธอถอดถุงมือออกเพราะมันดูเธอทะแต่นางเอกไม่ยอมถอดเพราะกลัวเผลอไปถูกตัวพระเอกเขา้าเขาจะคิดเงินเธอเพิ่มอีก แม่จึงดูเธอพร้อมกับดึงถุงมือออกให้เธอแทนนางเอกจึงรีบกินข้าวกินแค่ไม่กี่คำก็รีบลุกออกไปทันทีพระเอกจึงแกล้งให้เธอสะดุดขาเขาจนล้มทับบนตักทำให้เธอโมโหมากจึงรีบเดินกลับเข้าห้องทันทีเขาจึงรีบขอตัวไปหาเธอเพื่อไปไถเงินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ทันทีนางเอกจึงต่อว่าเขาหากเขาทำขนาดนี้ก็ไม่ป้นเธอไปเลยล่ะแต่สุดท้ายเธอก็ยอมจ่ายเงินให้เขาอยู่ดีก่อนจะด่าเขาว่าสารเลวและไล่ออกไปให้พ้นหน้าเธอตอนเย็นหลังจากทุกคนช่วยกันจัด บ้านครั้งใหญ่เรียบร้อยแล้วแม่ของนางเอกก็ทํากับข้าวมื้อใหญ่เลี้ยงทุกคนเป็นการตอบแทนที่ช่วยการทํางานอย่างเต็มที่จากนั้นก็ให้นางเอกไปเรียกพระเอกออกมากินข้าวแต่นางเอกไม่ยอมไปบอกว่าทะเลาะก,กับเขาอยู่ตอนนี้พวกเขาเป็นศัตรูกันแล้วเธอจะไม่มีทางเข้าไปใกล้ศัตรูเด็ดขาดทําให้แม่ของเธอโมโหมากเพราะอยากให้นางเอกแต่งงานใจจะขาดจึงต่อว่าลูกสาวชุดใหญ่ ทำให้หนางเอกต้องยอมไปตามพระเอกมากินข้าวแต่เขากลับบอกว่าเลิกงานแล้วและไม่กินมื้อดึกด้วยแต่ถ้าเธอต้องการให้เขาทำงานต่อก็ต้องจ่ายเพิ่มทำให้หนางเอกสุดจะทนแต่เพราะทนแรงบนแม่ไม่ไหวก็ต้องยอมจ่ายค่าจ้างพระเอกอยู่ดีเพื่อจบความวุ่นวายจนทำให้เงินในบัญชีของเธอหมดเกลี้ยง ทำให้เธอไม่สามารถเปลูกรักในเกมของเธอได้อีกเธอจึงปฏิญาณว่าต่อไปจะไม่ยอมจ่ายเงินให้พระเอกอีกแม้แต่บาทเดียวตกดึกคืนนั้นนางเอกจึงแอบย่องเข้าห้องของพระเอกเพื่อแอบเอาโทรศัพท์ของเขามากดโอนเงินคืนแต่เธอดันเผลอชื่นชมความหล่อของเขาไม่พอยังถูกเขาละเมอดึงเข้าไปกอดอีกทำให้เธอถึงกับเผลอเคลิ้มไปก่อนจะรีบดึงสติข,ของตัวเองกลับมาแล้วกลับห้องไปโดยไม่รู้ว่าพระเอกนั้นยังไม่หลับและเขาก็แกล้งเธอด้วย แต่นางเอกก็ยังไม่ลักความพยายามเช้าวันต่อมาเธอจึงแอบเข้าห้องของพระเอกอีกครั้งเพื่อดูโทรศัพท์ของเขาโชคดีที่เขาไม่ได้ใส่รหัสเอาไว้ทำให้เธอกดเข้าไปดูข้อมูลภายในได้อย่างง่ายดายจึงเห็นรายชื่อสาวๆในเครื่องของเขาเต็มไปหมดเธอจึงรู้สึกโมโหและต่อว่าเขาไอ้คนเจ้าชู้ก่อนพระเอกจะอาบน้ำออกมาเธอจึงรีบซ่อนโทรศัพท์ของเขาเอาไว้ท,ทันทีทำให้พระเอกสงสัยเพราะเธอดูมีพิรุษนางเอกจึงรีบลบและออกไปก่อน เมื่อพระเอกแต่งตัวเสร็จออกมาเธอจึงเรียกเขาเข้ามาคุยพร้อมโชว์มือถือของเขาให้ดูพร้อมต่อว่าเขาที่รับงานซ้อนหลายงานพระเอ,อกจึงบอกว่าเขารับงานนอกซึ่งไม่ได้ลบกลนงานของเธอเท่านั้นนางอีกจึงบอกว่าเธอไม่ได้สนใจว่าเขาจะรับงานเยอะแค่ไหนแต่เธอจิดใจเรื่องเดียวที่ทําไมเขาถึงเอาเปรียบเธออยู่คนเดียว เพราะเธอถามสาวๆในไลยชื่อเขามาหมดแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าไม่มีใครถูกเอาเปรียบเหมือนเธอดังนั้นเธอจะร้องเรียนเขาเพราะเธอได้สำรองข้อมูลทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วพระเอกจึงยอมบอกความจริงกับเธอว่าที่เขาต้องทำแบบนี้ก็เพราะไม่อยากให้เธอตกกลุ่มรักเขาและต้องการย้ำให้เธอรู้ว่า เรื่องของพวกเขานั้นมันเป็นแค่ธุรกิจเท่านั้นเมื่อจบงานแล้วเขาก็ตั้งใจจะคืนเงินส่วนเกินให้เธออยู่ดีนางเอกจึงหัวเราะออกมาพร้อมบอกว่าเขามันพวกหลงตัวเองช,ะชะัดๆเธอไม่เคยวันไวกับเขาเลยสักนิดพระเอกจึงว่าถ้าไม่วันไวแล้วเธอแอบมองเขาทาไมแถมยังหน้าแดงอีกไม่พอจูจ่ๆยังโอนเงินให้มาก้อนหนึ่งก่อนหน้านี้อีกด้วย นางเอกจึงยอมบอกความจริงให้เขาฟังว่าเธอแอบมองเขาเพราะกำลังคิดคาเลคเตอร์ตัวละครใหม่ในเกมอยู่และที่โอนเงินให้ก้อนหนึ่งก่อนหน้าน,านี้คือค่าลิขสิทธ์ธต้นฉบับแต่เพราะมันเป็นความลับอยู่จึงบอกไม่ได้ก่อนจะของเงินที่ถูกเขารีทายไปก่อนหน้านี้คืนมาทั้งหมดเมื่อความเข้าใจผิดถูกคลี่คลายพระเอกจึงยอมคืนเงินส่วนเกินทั้งหมดให้กับนางเอกพร้อมกับบอกว่าในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดน,นี้แล้ว พวกเขาก็ควรจบสัญญาการจริงๆสักทีทําให้นางเอกรู้สึกตกใจจึงรั้งเขาเอาไว้ว่าทําไมถึงได้รีบร้อนขนาดนี้เขาจึงบอกว่าเดิมทีเขาก็ต้องการจะไปอยู่แล้วจึงวางแผนเอาไว้ทุกอย่างรวมทั้งมือถือเขาก็ตั้งใจให้เธอเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆเองด้วยซึงตอนแรกเขาก็กังวลว่าถ้าเธอรู้เรื่องจะเสียใจหรือเปล่าแต่ในเมื่อเป็นการเข้าใจผิดเขาก็รู้สึกโล่งใจมากนางเอกจึงกังวลว่าหากเขาไปแล้วเธอจะอธิบายกับพ่อแม่ยังไงพระเอกจึงบอกว่าพ่อกับแม่นางเอกย้ายไปอยู่ข้าง นอกสักพักอีกหลายวันกว่าจะกลับมาแล้วเธอจะล้างให้เขาอยู่ทําไมนางเอกจึงบอกกับพระเอกไปว่าเธอจะมีเลี้ยงลูกในอีก3วันข้างหน้าจึงอยากให้เขาอยู่ช่วยก่อนแต่เขาก็ปฏิเสธว่านานไปเธอจึงรีบคุกเขาขอร้องให้เขาอยู่ต่อทันทีจนทําให้เธอเอลเครสทําให้พระเอกต้องยุ่งเธอกลับห้องและช่วยเธอประครบหลังอีกก่อนจะมีคนมากดกิ่งเรียกที่หน้าบ้านทั้งสองคนจึงออกไปดูด้วยกัน ซึ่งคือป้าค้างบ้านที่แวะมาดูทั้งสองคนตามคำไหว้วานแม่ของนางเอกทั้งยังหอบของฝากมามากมายให้พวกเขาด้วยอ้างว่าเป็นของแฟนลูกสาวตนพอป้าเห็นสภาพนางเอกจึงเข้าใจผิดคิดว่าเธอท้องเธอจึงรีบปฏิเสธทันทีก่อนจะบอกว่าเธอไม่ระวังเลยเอวเคร็ดนิดหน่อยคุณป้าจึงอาสาช่วยนวดให้แม่นางเอกจะปฏิเสธแต่ก็สู้แรงป้าไม่ได้ทําให้พระเอกถึงกับรู้สึกสยองกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า เมื่อปามหาภัยกลับไปแล้วพระเอกก็ขอค่าจ้างวันนี้กับเธอทันทีแต่นางเอกก็ปฏิเสธจนกว่าเขาจะยอมไปงานเลี้ยงรุ่นกับเธอเธอถึงจะยอมจ่ายเพราะที่ผ่านมาเธอมักถูกแซวเรื่องแฟนมาตลอด ปีนี้จึงอยากพาพระเอกแฟนเช่าไปโชว์ตัวอวดคนอื่นบ้างและหากพระเอกไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเธอดีๆเธอจะเขียนรีวิวเรื่องของเขาลงเว็บบอร์ดให้ไม่มีใครจ้างเขาทำงานอีกเลยวันต่อมานางเอกมีประชุมเช้ากับทีมระหว่างที่กำลังประชุมอยู่พระเอกก็พวดพลาดเข้ามาในห้องและขอให้เธอช่วยวัดสดส่วนให้แต่นางเอกดันลืมปิดกล้องทำให้ทุกคนในที่ประชุมเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เธอรู้สึกอายมากจึงจะแก้แค้นเอาคืนเขาจึงไปหาเขาที่ห้องระหว่างที่เขากำลังวิดี โอคอกับพ่อของบอสสาวอีกคนอยู่เธอจึงแกล้งส่งเสียงเข้าไปในสายทําให้พ่อของผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจมากจึงสั่งให้ลูกของตนเลิกกับพระเอกและไปดูตัวกับคนที่พ่อหาให้ในวันพรุ่งนี้ทันทีผู้หญิงคนนั้นจึงโกรธพระเอกมากและต่อว่าเขาทํางานไม่มีความรับผิดชอบไม่เป็นมืออาชีพและจะไปเขียนรีวิวลงในกลุ่มด้วยก่อนจะวางสายไปเขาจึงหันมาต่อว่านางเอกที่ทําให้ตัวเองเสียลูกค้าแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะเขาทําให้เธออายต่อหน้าเพื่อนร่วมงานก่อน พระเอกจึงโกรดนางเอกมากจึงขอฉีกสัญญากับเธอทันทีเพราะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียหายหากเขาถูกร้องเรียนขึ้นมาจริงๆก็จะไม่สามารถรับงานได้อีกต่อไปตัดเนื้อร้ายอย่างเธอทิ้งซะดีกว่านางเอกจึงต้องขอร้องอ้อนวอนเขาพร้อมขอโทษที่เธอเล่นใหญ่เกินไปเพราะกลัวเขาเทไม่ไปงานเลี้ยงรุ่นกับเธอทําให้พระเอกสงสัยว่าเธอจะกลัวอะไรนักหนะแค่ไม่ไปก็จบ เธอจึงยอมเล่าให้เขาฟังว่าที่เธอไม่เคยมีแฟนกลัวผู้ชายก็เพราะเพื่อนผู้ชายที่เคยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนนั่นแหละคนที่เขาเจอเมื่อครั้งก่อนเพราะหมอนานเคยตามตื้อตามจีบเธออย่างบ้าคลั่งจนทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมาตลอดจึงอยากใช้โอกาสในงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้สลัดเขาให้พ้นจากชีวิตสักทีแต่พ่อเอก็ยังไม่ตกลงทั้งบอกว่าเธอ,อยังเอวเคอยู่เลยให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่า นางเอกจึงว่าเขามีแต่ข้ออ้างก่อนจะได้รับข้อความจากมิงมิงว่าคืนนี้เธอจะไปเป็นเพื่อนนางเอกด้วยเธอจงไม่ง้อเขาอีกต่อไปแต่เมื่อไปถึงหานเลี้ยงมิงมิงเกิดติดธุระด่วนกระทนหันทำให้มาไม่ได้นางเอกจึงต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตามลำพังแต่ในที่สุดพระเอกก็ตามมาช่วยเธออยู่ดีและพาเธอกลับบ้านจากนั้นทั้งสองคนก็ดื่มฉลองด้วยกันที่บ้านอย่างสนุกสนาน จนทั้งสองคนเริ่มเมานางเอกจึงขอบคุณพระเอกที่วันนี้ยอมไปช่วยเธอเล่นบทวีรบุรุษช่วยสาวงามเท่สุดๆไปเลยเขาจึงบอกกับเธอว่าบอกแล้วไงว่าห้ามตกลุมรักเขาเด็ดขาดเธอจึงบอกว่าไม่มีวันนอกจากเขาจะเลิกเก็บเงินเธอแล้วก็ไม่แน่ พระเอกจึงว่าถ้าเขาเลิกเก็บเงินจากเธอแล้วจะหาเงินที่นส่งตัวเองเรียนเพราะเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่จึงต้องพึ่งพาตนเองทําให้หนางเอกรู้สึกตกใจเพราะคิดว่าเขาแต่งเรื่องมาหลอกเธอแต่เขาก็ยืนยันว่าคือเรื่องจริงเธอจึงรู้สึกเห็นใจเขาพร้อมบอกว่าต่อไปเธอจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเขาอีกพระเอ,อกจึงโอเคพร้อมขอให้เธอช่วยเขาอีกสักเรื่องก่อนจะนําสัญญาฉบับใหม่ออกมาให้เธอดูหากไม่มีปัญหาก็ให้เธอเซ็นได้เลย เมื่อนางเอกอ่านจุบเธอมองหน้าเขาก็เผลอเคิมไปอีกครั้งก่อนจะพูดว่าทำไมเขาถึงชอบโผล่มาในฝันของเธออยู่เรื่อยเลยก่อนจะโน้มตัวไปจูบเขาและสลบไปเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกวงเงียตื่นขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองนอนก่อนพระเอกอยู่ทำให้เธอตกใจมากเขาจึงรีบบอกว่า เื่อคืนนี้พวกเขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันแต่เพราะเธออ้วกใส่เขาทำให้เขาต้องถอดเสื้อออกก่อนจะอุ้มเธอมาส่งเข้านอนแต่เธอดันกอดเขาไม่ปล่อยแถมยังแรงเยอะอีกทำให้สุดท้ายเขาก็ทนแรงเธอไม่ไหวสลบเหมือดหลับไปอีกคนนางอีกจึงบอกว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเธอจำอะไรไม่ได้สักอย่างเขาจึงบอกว่าก็ดีแล้วเพราะยังไงคนที่เสียเปรียบตลอดก็เป็นเขาอยู่ดีก่อนจะมีคนมากดกริ้งเรียกที่หน้าบ้านนางอีกจึงรีบออกไปดูและให้พระเอกรีบแต่งตัวทันที และแขกที่มาในวันนี้ก็คือมิงมิงนั่นเองไม่พอเธอยังพาแฟนไทยหมาเด็กชื่อว่าลินเคร์อมาอีกด้วยนางอีกจึงว่าเธอผิดสัญญาทาั้งที่ตกลงกันว่าจะโสดไปด้วยกันมิงมิงจึงบอกว่าก็ถธอแพ้ทางผู้ชายไทยนี้นี่นาทําให้หนางเอกได้แต่ถอนหายใจออกมา ไม่พอถึงยังมาขออยู่กับนางเอกสักพักอีกด้วยเพราะถูกที่บ้านไล่มาทําให้นางเอกจนปัญญาได้แต่รับพวกเขาเอาไว้ก่อนจะเรียกพระเอกออกมาเพื่อบอกเรื่องนี้ให้เขารู้ด้วยทําให้พระเอกค่อนข้างไม่พอใจเพราะรู้จักกับลินเคร์มาก่อนแล้วไม่พอทั้งสองคนยังไม่ค่อยกินเส้นกันอีกด้วยก็นนางเอกจะไก,กล่เกลี่ยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันไป พระเอกจึงไปคุยกับมิงมิงว่าทําไมเธอถึงไม่บอกตัวตนที่แท้จริงของลินเคอร์ให้นางเอกรู้มิงมิงจึงบอกให้เขาเงียบเอาไว้ก่อนเพราะเธอมีเหตุผลส่วนตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอจะบอกก,บกับนางเอกด้วยตนเองเขาจึงว่าแล้วทําไมเขาต้องฟังเธอด้วยเธอจึงบอกให้เขารู้สถานะตัวเองว่าเป็นแค่แฟนเช่านางเอกเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มาก้าวไกลเรื่องของพวกเธอทั้งสองคนพร้อมเตือนเขาเอาไว้ว่าหากเขาร่วงเกินนางเอกเธอจะไม่ปล่อยเขาเอาไว้แน่ก่อนจะเดินจากไปพระเอกจึงกลับเข้าห้องไปหาลินเคอร์ ได้ถามถึงเรื่องของเขากับมิงมิงว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่แน่ลินเคอร์จึงว่าปกติเขาสนใจเพียงเรื่องงานเท่านั้นทําไมจูจูถึงสนใจเรื่องอื่นขึ้นมาเพระเอกจึงเตือนให้เขาระวังขอบเขตความเหมาะสมด้วยก่อนจะบอกว่าคาเลคเตอร์มาน้อยของเขานั้นมันล้าสมัยไปแล้วและเพราะแบบนี้แหละผลประกอบธจการของเขาถึงต่ําลงทุกปีทุกปีตั้งแต่ลินเคอร์กับมิงมิงย้ายมาอยู่กับนางเอกทั้งสองคนก็สวีทหวานต่อหน้านางเอกกันมากแถมแฟนเด็กของมิงมิงยังเอาอกเอาใจเก่งสุดๆ จนทำให้หนางเอกอิจฉาพอเรียกร้องให้ไปเอกทําให้เธอบ้างเขาก็เมิน จนแทบจะทะเลาะก,กันมิงมิงจึงต้องจับเธอแยกออกมาและพาไปสงบสติอารมณ์ก่อนทั้งสองจะเล่นเกมแข่งกันเพื่อระบายอารมณ์โกรธซึ่งปกตินางเอกจะเป็นคนชนะตลอดแต่เพราะเธอไม่มีเงินซื้อไอเทมอัพเลเวลจึงทําให้เธอแพ้อย่างราบคาบทําให้มิงม,งมิงสงสัยว่าเงินนางเอกหายไปในหมดเธอจึงบอกว่าจ่ายค่าจ้างพระเอกจนไม่เหลือสักแดงเดียวมิงมิงจึงขอดูสัญญาเช่าแฟนของเธอก่อนจะบอกว่านางเอกถูกเอาเปรียบม,มากเกินไปแล้วแถมรเร่งยังไม่ยอมทำงานบ้านอะไรอีกด้วย จึงยอมสารภาพความจริงเรื่องลินเคอให้หนางเอกฟังว่าความจริงแล้วเขาก็เป็นแฟนเช่าที่เธอเช่ามาพร้อมกันกับนางเอกนั่นแหละซึ่งในตอนแรกเธอก็กะจะเช่าเขาให้หนางเอกแล้วแต่บังเอิญเขาดันตรงสเปคท้ายมาเด็กข,ของเธอพอดีเธอเลยเปลี่ยนไปจิ้มพระเอกมาให้หนางเอกแทนทําให้หนางเอกรู้สึกโมโหมากที่เพื่อนเลือกเอาของดีไปก่อนรู้จักหน้าที่เป็นการเป็นงานอีกต่างหากต่างกับพระเอกที่ทั้งเถียงเก่งและลงตัวเองสุด มิงมิงจึงได้แต่ขอโทษพร้อมจะช่วยสั่งสอนให้พระเอกรู้จักกตันยูต่อนหญิงให้ว่าแฟนที่ดีควรทำยังไงพร้อมกับช่วยวางแผนคิดหาวิธีให้พระเอกยอมซิโลราบต่อนางเอกโดยดี และไม่เอาเปรียบเธอทำให้พระเอกเดินผ่านมาได้ยินเข้าจึงตัดสินใจกลับไปเก็บข้าวของย้ายออกไปด้วยตนเองก่อนที่จะถูกไล่ทางอ้อมทำให้เขาไม่ได้ยินคำพูดของนางเอกต่อมาว่าเธอไม่อยากให้เขาไปเมื่อหลินเครอเห็นท่าทางเอาจริงของพระเอกเขาจึงขอเป็นพันธมิตรร่วมมือกันชั่วคราวเพื่อไม่ให้นางเอกและมิงมิงเคียร์พวกเขาทิ้งแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะเป็นคู่แข่งกันก็ตามแต่เพื่อผลประโยชน์ในครั้งนี้จึงไม่อยากให้โอกาสดีๆหลุดมือไป ซึ่งเข้าทางพระเอกพอดีเขาจึงตกลงจากนั้นมิงมิงก็เรียกทุกคนออกไปประชมุมกันเพื่อบอกเรื่องการแข่งขันสุดยอดแฟนเช่าเพราะเดิมทีเธอก็ต้องการจ้างเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหากใครชนะจะได้รับค่าจ้างและอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแต่หากใครแพ้คนนั้นต้องช่วยทํางานบ้านและให้บริการที่ดีต่อบ,บอสด,ด้วยทําให้ลิงเคอร์รู้ทันกลงของพระเอกเพราะเกมในครั้งนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปเล่นงานที่เขาแทน ทำให้แผนพันธมิตรของพระเอกพังข้นจะไม่เข้าร่วมก็เท่ากับยอมแพ้ไปในตัว จึงยอมตกลงและแล้วการแข่งขันการเป็นสุดยอดแฟนชาวก็เริ่มต้นขึ้นทั้งการทําอาหารและงานบ้านแต่เพราะไม่ใช่แนวของพระเอกจึงทําให้เขาแพ้อย่างราบคาบจึงต้องยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งเนื้อหาในนั้นก็คือห้ามเอาเปรียบนางเอกให้ทําตามคําสั่งของเธอทุกอย่างรวมทั้งต้องทําอาหารและทํางานบ้านด้วยแม้จะขัดใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายเขาก็ยอมเซ็นหลังจากทําสัญญาฉบับใหม่นางเอกก็แกล้งพระเอกให,ให้เอาอกเอาใจ ป้อนผลไม้ป้อนน้ำนวดเอวให้จนทำให้เขาทนไม่ไหวเพราะไม่ชอบให้ใครมาบังคับในเมื่อรู้สึกทรมานและกดดันมากเกินไปจนไม่มีความสุขจึงคิดจะฉีกสัญญาและย้ายออกไปนางเอกเห็นพระเอกอารมณ์ไม่ดีเธอจึงเข้ามาหาเขาถามว่าการที่ให้เขาเอาใจเธอมนยากขนาดนั้นเลยเหรอเขาจึงบอกว่าเขาเป็นแฟนเช่าของเธอไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงงานเอาใจเธอไม่ใช่งานของเขาเธอจึงเอาลิ้นเครืองมาเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าทําไมเขาถึงทําได้แต่พระเอกทําไม่ได้เขาจึงตอบว่า ลินเคอร์ก็คือลินเคอร์เขาก็คือเขาในเมื่อเธอชอบลินเคอร์มากก็ให้จ้างมาแทนเขาได้เลยเพร้อมบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะย้ายออกไปทําให้หนางเอกตกใจมากจึงถามเหตุผลว่าทําไมเขาจึงบอกว่าความจริงเขาควรจะไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ําแต่ไปตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปที่ผ่านมาเขาคงจะหลงผิดไปแต่ตอนนี้คิดได้แล้วนางเอกจึงพูดขึ้นว่าแต่เขาเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปเองแบบนี้มันขี้ขาดเกินไปแล้ว ระเอกจึงตอบกลับด้วยความโมโหว่าใช่เขามันขี้คลาดเพราะตั้งแต่ลินเคร์เข้ามาเธอก็มักเอาเขาไปเปรียบเทียบด้วยนินทาเขารับหลังตลอดเขาคงทํางานได้ไม่ดีจริงๆเป็นแฟนชาวที่แย่ในสายตาเธอละเอกจึงตอบว่าใช่เขาจึงพูดต่อว่า แต่เขาไม่อยากเป็นเหมือนลินคอร์ก่อนจะเดินหนีไปทําให้หนางเอกทั้งเสียใจและกโกรธสับสนไปหมดว่าตัวเองรู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้จึงกลับห้องไปเล่าให้มิงมิงฟังมิงมิงจึงบอกว่าก็ดีแล้วเพราะนางเอกก็ไม่ชอบพระเอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเงินก็เปลี่ยนแฟนใหม่ก็จบทําให้หนางเอกได้แต่อึอ้งเพราะไม่อยากให้เขาไปมิงมิงจึงรู้สึกว่านางเอกผิดปกติไป ่อนลินเคอร์จะเข้ามาหาทั้งสองคนในห้องเพื่อช่วยอธิบายเรื่องของพระเอกให้ทั้งสองคนฟังรวมทั้งรู้มาว่าก่อนหน้านี้พระเอกรีดไถ่เงินจากนางเอกเยอะมากแต่สุดท้ายเขาก็คืนให้เธออยู่ดีและเล่าเบื้องหลังชีวิตของพระเอกให้ทุกคนฟังว่าความจริงแล้วพระเอกเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งเลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กกำพร้าฐานะทางบ้านเขาไม่ค่อยจะดีแต่เพราะมีความสามารถด้านการแสดงจนอาจารย์เห็นความสามารถจึงสอบเข้าวิทยายลัยการแสดงได้ด้วยตนเอง และเพราะต้องการหาเงินจ่ายค่าเทอมและใส่ใจเรื่องการเรียนไปด้วยเขาจึงเริ่มรับงานเป็นแฟนเช่าให้กับคนอื่นจนได้ไปเจอกับมิงมิงและนางเอกมิงมิงจึงบอกว่าแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาเอาเปรียบนางเอกได้ลินเค์จึงเล่าต่อว่าเพราะตอนอยู่ปี3พาะเอกเคยเป็นแฟนเช่าให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หนึ่งเดือน แต่หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ตามตือเขาไม่เลิกไม่พอ,อยังไปโวยวายหาเรื่องเขาถึงมหาลัยสุดท้ายก็เลือกจบชีวิตตนเองซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่เพราะมหาลัยรู้ภูมิหลังของเขาและเหตุผลที่เขาต้องทำงานพาร์ทไทม์แบบนี้จึงไม่ได้ตัดสินลงโทษร้ายแรงเพียงแต่ห้ามเขารับงานเป็นแฟนเช่าอีกต่อไปทำให้หลังจากนั้นเขาต้องรับงานหลายอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและส่งตัวเองเรียนจนกระทั่งขึ้นปี4ก็ได้มีโอกาสถ่ายแบบท่ายละครอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีเรื่องผิดสัญญาโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้น ทำให้เขาต้องหาเงินจ่ายค่าผิดสัญญาจึงต้องกลับเข้าวงการแฟนเช่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขามีกฎอย่างเข้มงวดน,นั่นก็คือห้ามลูกค้าตกกลุ่มรักเขาเด็ดขาดทําให้เขาเลือกใช้วิธีสุดตรงกับนางเอกเพราะไม่อยากให้ซ้ํารอยกับอดีตทําให้นางเอกเมื่อฟังจบก็รู้สึกเห็นใจและสงสารพระเอกมากจนกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่และก่อนลินเคยจะออกจากห้องไปเขายังบอกอีกว่าแมวพระเอกจะทำตัวไม่น่ารักกับพวกเธอในช่วงนี้แต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่พวกเธอคิดแน่นอน นางเอกจึงมองไปที่ภาพสเก็ตตัวละครของเธอพร้อมนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่พระเอกทำให้และรู้สึกซาบสูงใจเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกเก็บของเตรียมย้ายออกไปนางเอกจึงไปดักรอเขาอยู่ด้านนอกเพื่อส่งเขาพร้อมขอโทษที่การแข่งขันก่อนหน้านี้ทำไม่ยุติธรรมกับเขาทำให้เขาเสียเปรียบจนแพ้พร้อมบอกว่าความจริงแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากแต่เพราะเธอต้องการมากเกินไปจึงทำให้เรื่องต้องจบลงแบบนี้ ก่อนจะมอบภาพสกินให้เขาเป็นของขวัญและขอบคุณที่เขาช่วยถึงเอาไว้หลายครั้งพร้อมบอกว่าความจริงแล้วเธอไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนตัวเขากับลินเคอร์เลยก่อนจะถามให้เองอีกครั้งว่าเขาจะไปจริงๆหรือ พระเอกจึงยิ้มออกมาหลังจากปรับความเข้าใจกันได้พระเอกก็ตัดสินใจอยู่ต่อและต่อมาทั้ง4ี่คนก็พาก,กันไปเที่ยวแคมปิ้งด้วยกันทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยกันอย่างสนุกสนานตกตอนเย็นก็ปาร์ตี้กันต่อเมื่อมีโอกาสได้อยู่กันตามลำพังมิงมิงก็ถามนางเอกว่าเธอไปทำอะไรมาทำไมถึงเปลี่ยนใจพระเอกให้อยู่ต่อได้ ไม่พอเขายังทำตัวน่ารักขึ้นอีกด้วยเทคแคร์ care, เธอดีแบบที่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรอีกนางเอกจึงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนมิงมิงจะแซวเธอว่าห้าแค่คบกับพระเอกเธอก็ไม่ติดนะเพราะเดิมทีเธอคิดว่าแฟนเช่าเชื่อใจไม่ได้สักคนแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาพระเอกก็ดูใช้ได้อยู่ทำให้ในางเอกรู้สึกเขินจึงไล่ตีมิงมิงกรบเกลือนจากนั้นทุกคนก็ร่วมเล่นเกมทายใจด้วยกันซึ่งมิงมิงเป็นคนถามคำถามไม่ว่าจะเป็นใครเซียนจูบแรกไปแล้ว เคยมีแฟนมาแล้วหรือ,อยังรวมทั้งมีคนที่ชอบและคนที่ชอบอยู่ที่นี่ด้วยหรือไม่ซึ่งนางเองไม่ได้เอานิ้วลงสักนิ้วมิงมิงจึงว่าเธอไม่ซื่อสัตย์ถึงลงโทษนางเอกด้วยการต้องดื่มจนกระทั่งทุกคนเล่นเกมกันจนดึกดื่นและดื่มกันจนเมาอีกโดยเฉพาะนางเอกกับมิงมิงพระเอกจึงอาสา,าพาเธอไปส่งที่เต็นท์แต่เธอก็ไม่ยอมไปจนกว่าเขาจะบอกว่าจูบแรกเขาเสียให้ใครไปเขาจึงว่าเธอมันโง่ก่อนจะโน้มตัวไปจูบเธอ นางเอกจึงจูบตอบกลับไปแต่นั่นแหละเธอก็ไม่เคยจะจําได้และคิดว่าตัวเองฝันไปอยู่ตลอดวันต่อมาเมื่อทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาสองหนุ่มก็มีท่าทีงอนบอสสาวของตัวเองกันตลอดจนกระทั่งพอนางอีกแวะกลับมาเยี่ยมนางอีกที่บ้าน ทำให้ทุกคนต้องรุกลี้รุกลนเก็บข้าวของมีมิงคาลินเคอร์จึงต้องพาน้องหมาไปซ่อนตัวด้วยเพื่อไม่ให้ถูกพ่อนังเอกจับได้แต่พวกเขาดันลืมเก็บอาหารมาไปด้วยทำให้พ่อนังเอกสงสัยว่ามันคือห่ออะไรนางเอกจึงบอกว่าห่อขนมพ่อจึงขอชิมดูหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะเห็นห่อมันมีสีสันสดใสน่ากินดีพระเอกจึงบอกว่าไม่ได้มันเป็นขนมที่มีน้ําตาลสูง ไม่ดีต่อสุขภาพพ่อไม่ควรกินนายเอกจึงเออเออกไปด้วยพ่อจึงบอกว่างั้นก็ให้พวกเขากินกันก็พอตนแค่ได้ดูลูกๆก,กินก็มีความสุขแล้วนายเอกกับพ่อเอกจึงต้องกินอาหารน้องมาโชว์ให้พ่อดูทําให้น้องมาเห่าพวกเขาพ่อจึงสงสัยว่าหมาใครมาอยู่ในบ้าน จึงรีบออกไปดูที่ระเบียงพระเอกกำนังอีกจึงรีบไปขวางเอาไว้ส่วนมิงมิงกับลินเคอร์ก็ต้องไปซ่อนตัวริมสูดพร้อมกับปิดปากน้องหมาเอาไว้ด้วยก่อนนังอีกจะมอกว่าเธอคิดถึงพ่อมากพ่ออุตส่าห์แวะมาเยี่ยมแทนที่จะอยู่คุยกับเธอกับเลือกตามหาหมาซึ่งอาจจะเป็นหมาข้างบ้านก็ได้พร้อมชวนพ่อออกไปคุยกันข้างนอกจากนั้นก็ส่งพ่อกลับไปมิงมิงกับลินเคอร์พร้อมน้องหมาจึงพาขันออกมาจากที่ซ่อน หลังจากพ่อนางเอกกลับไปแล้วนางเอกกับมิงมิงก็ช่วยกันทำโปรเจกต์เกมชิ้นใหม่ที่ใกล้กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้กันอย่างเต็มที่และเมื่อมีเวลาว่างทั้งสองคนก็เล่นเกมจีบถุมด้วยกันอีกแถมยังเปแฟนมโนในเกมช่ำสุดๆจนไม่มีเวลาสนใจแฟนเช่าอย่างพระเอกและลินเคอร์ทำให้สองหนุ่มรู้สึกกังวลใจเพราะกลัวจะถูกเคียร์ทิ้งอีกครั้งถูกแฟนมโนในเกมของสองสาวแย่งชิงความสนใจไปจึงต้องร่วมมือกันเฉพาะกิจ เื่อดึงดูดความสนใจของสองสาวกลับมาจึงชวนกันเข้าวงการเกมกันอีกคนเพื่อที่จะได้รู้ว่าในเกมมันมีอะไรดีจะได้หาวิธีแก้ไขต่อไปเช้าวันต่อมาหลังจากตีวิธีเอาใจสาวๆจากในเกมมาเรียบร้อยสองหนุ่มก็ต่างสวมบทบาทเป็นผู้ชายในเกมตามแบบที่นางเอกและมิงมิงชอบแต่กลับทําให้สองสาวรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมจึงเรียกประชุมกันอย่างเป็นทางการจึงได้รู้ว่าสองหนุ่มพยายามเรียนแบบตัวละครในเกมจีบหนุม่มที่พวกเธอกําลังเล่นกันอยู่ นางเอกจึงบอกให้พวกเขาอย่าพยายามเลยเพราะหนุ่มๆในเกมกับในชีวิตจริงนั้นมันเทียบกันไม่ได้ พวกเขาทำแบบนี้มีแต่ทำให้พวกเธอรู้สึกขยะขยงเอาซะเปล่าๆพระเอกจึงว่าพวกเธอสองมาตรฐานมิงมิงจึงพูดเสริมขึ้นว่าพวกเธอชอบแฟนในเกมก็เพราะมันน่ารักแต่ก็ไม่ได้อยากให้แฟนในชีวิตจริงทำตัวแบบนั้นแถมยังรู้สึกว่าเปแฟนในเกมมันคุ้มค่ามากกว่าอีกด้วยเพราะพวกเขาทำให้เธอพึงพอใจได้พระเอกจึงพูดต่อทันทีว่าหากพวกเธอชอบหนุ่มๆในเกมมากขนาดนั้นถึงขั้นยอมเปไม่อ่านทำไมถึงไม่สร้างเกมแนวนี้กันขึ้นมาเองซะเลยล่ะ มีแต่ไปเกมค่ายอื่นไม่รู้สึกเสียดายเงินกันบ้างหรือไงทำให้มิงมิงกับนางเอกปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยทีเดียวพระเอกจึงเสนอตัวเองเป็นต้นแบบให้กับตัวละครในเกมครั้งนี้ด้วยเพราะก่อนหน้านี้นาะงเอกก็เคยเก็บข้อมูลของเขามาแล้วครั้งหนึ่ง ลินเคอร์จึงรีบเสนอตัวเองด้วยอีกคนทําให้ในที่สุดสายตาของสองสาวก็กลับมามองที่พวกเขาอีกครั้งวันเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถึงเทศกาลโคมไฟพ่อกับแม่ของนางเอกก็กลับมาฉลองที่บ้านด้วยทําให้มิงมิงกับลินเคอร์ต้องหลบเข้าไปอยู่ในห้องมิงมิงจึงรู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมาลินเคอร์จึงใช้ช่วงเวลานี้คอยปอบโยนเธอเพื่อทนาคะแนนแต่เธอกลับสนใจสาม,มีในเกมมากกว่าจึงล็อกอินเข้าไปคุยด้วยแต่หุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์เพราะมันไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอเลยสักนิด ลินเคอร์จึงแนะนําให้เธอลองโทรหาพ่อกับแม่ดูเพื่อปรับความเข้าใจกันเธอจึงบอกกับเขาว่าหากเธอเลือกบอกความจริงกับพ่อแม่ไปเรื่องของเธอกับเขาก็จะจบลงทันทีสัญญาระหว่างพวกเขาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลินเคอร์จึงบอกว่าเขาเคารพการตัดสินใจของเธอหากมันทําให้เธอมีความสุข ทำให้มิงมิงประทับใจในความจริงใจของเขามากจึงเลื่อนขั้นให้เขาจากแฟนเช่ามาเป็นเพื่อนทำให้นับแต่นั้นเป็นต้นมามิงมิงก็เลิกติดเกมและหันมาเล่นกับลินเคอร์แทนทำให้ประเอกรู้สึกอิจฉาที่ลินเคอร์กลับมาเป็นที่สนใจของบอสสาวของตนอีกครั้งส่วนนางเอกนั้นก็ยังติดเกมอยู่เหมือนเดิมทำให้ประเอกคิดถึงพ่อกับแม่นางเอกมากอยากให้ทั้งสองคนอยู่ที่บ้านานานๆเขาจะได้รับความสนใจจากเธอมากหน่อยก่อนจะหันไปคุยกับน้องหมาน้อยบนเรื่องของตัวเองให้มันฟัง พร้อมยังบนนางเอกอีกว่าเธอเป็นยายซื่อบื้อทำให้นางเอกที่ตามหาเขาอยู่มาบาื่อิได้ยินเข้าพอดีแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเมื่อเห็นเขากําลังเล่นกับน้องหมาอยู่เธอจึงรีบถ่ายรูปเก็บข้อมูลเอาไว้ทันทีทําให้พระเอกเห็นท่าทางลับๆล่อๆของเธอจึงเข้ามาแย่งมือถือไปดูก่อนจะแซวว่าเธอแอบดูเขาอยู่นี่เองเธอจึงบอกว่ากําลังเก็บข้อมูลอยู่ที่สําคัญเขายังตกลงแล้วด้วยว่าจะเป็นต้นแบบให้ ทั้งสองคนจึงแย่งมือถือกันไปมาจนทําให้พวกเขาเผลอใกล้ชิดกันและเกิดใจเต้นขึ้นมานางจึงรีบแย่งมือถือจากเขาไปพระเอกจึงบอกว่าจะเก็บข้อมูลนะัได้อยู่แต่ค่ารูปส่วนบุคคลเธอต้องใจให้เขาก่อนนางเอกจึงตีมือเขาอย่างแรงเป็นการตอบแทนทําให้พระเอกพอใจมากที่ย่อมมโหเธอสําเร็จโดยไม่รู้ว่ามีมิงมิงยืนดูเหตุการณ์ทั้งสองคนหยอกล้อกันไปมาอยู่ ตกตอนเย็นมิ่งมิงจึงเรียกพระเอกออกไปคุยกันก่อนจะเล่าเรื่องนางเอกเล่นเกมแพ้ให้ฟังและของรางวัลสําหรับผู้ชนะก็คือคนที่แพ้ต้องยกแฟนเช่าให้กับผู้ชนะทําให้พระเอกไม่พอใจมากนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่ได้ยกเขาให้มิ่งมิงแต่แค่เอาไปจํานองไว้เพียง2วันเท่านั้นทําให้พระเอกยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ มิงมิงจึงบอกว่าเขาก็แค่แฟนเช่าคนหนึ่งเ่ารันจะโกรธทำไมหากเขาไม่พอใจเธอจะเพิ่มค่าจ้างให้เป็นสองเท่าเลยก็ได้พระเอกจึงถามนางเอกว่าเธอไม่มีอะไรจะพูดกับเขาหน่อยหรือเธอจึงได้แต่พูดว่าขอโทษทำให้พระเอกรู้สึกน้อยใจเพราะคิดว่าเธอไม่พอใจเขาและชอบหลินเคอร์อมากกว่าก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงต้องตามไปงอทั้งยกน้ำไปให้ดื่มและช่วยนวดไหล่ให้เพื่อให้เขาหายโกรธแต่เขากลับบอกว่าหากเธอสัมผัสเขาอีกจะคิดเงินเพิ่ม นายเอกจึงขอเวลา5นาทีเพื่ออธิบายเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังก่อนจะเล่าให้เขาฟังว่า เดิมทีเกมที่พวกเธอแข่งกันนั้นเธอมีโอกาสชนะสูงมากอยู่แล้วแต่จูจูมิงมิงก็อยากเดิมพันขึ้นมาเธอจึงตกลงเพราะคิดว่าแข่งกันขำๆแต่ที่นานได้เธอกลับจริงจังและเติมเงินซื้อไอเทมเพิ่มพลังไม่อั้นจึงชนะไปพร้อมบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะเทเขาจริงๆพอพระเอกได้ฟังจบเขาก็ยิ่งงอนขึ้นไปอีกก่อนจะเดินออกไปหามิงมิงและบอกว่าเขาตกลงไปอยู่กับเธอทำให้หลินเครอร์น้อยใจจึงยื่นข้อเสนอให้มิงมิงเลือก ว่าเธอจะเลือกใครให้เลือกแค่หนึ่งคนเท่านั้นเธอจึงบอกว่าเลือกพระเอกเขาจึงขอย้ายข้างไปอยู่กับนางเอกเช่นกันทําให้หนางเอกทําตัวไม่ถูกจึงรีบวิ่งหนีเข้าห้องไปทันทีไม่พอเช้าวันต่อมาพระเอกยังดูแลเทคแคร์มิงมิงดีมากแบบที่ไม่เคยทําให้หนางเอกมาก่อนเธอให้ป้อนข้าวป้อนน้านวดไหลเขาก็ย่อมทําตามทุกอย่าง ทำให้นางเอกรู้สึกน้อยใจเพราะตอนอยู่กับเธอเขามักคิดค่าแตะเนื้อต้องตัวตลอดไม่พอเขายังเรียกมิงมิงว่าพี่สาวอีกต่างหากทาให้สุดท้ายนางเอกก็หมดความอดทนถึงเรียกมิงมิงไปคุยด้วยพร้อมบอกให้พวกเธอเลิกแฟนคืนกันเถอะเพราะเธอรู้สึกไม่ชินแม้ว่าลินเคอร์จะดีมากก็ตามพร้อมกับถามกลยุทธ์จากมิงมิงด้วยว่าเธอทํำยังไงพระเอกถึงยอมเชื่อฟังทุกอย่างมิงมิงจึงบอกว่าแค่มีวิธีการดีๆในการจัดการก็ทำให้พระเอกเหมือนกับลินเคอร์ได้ แต่นางเอกปฏิเสธว่าไม่เหมือนเพราะไปเอกเป็นคนอารมณ์ร้ายและรักในศักดิ์ศรีตัวเองมากไม่พอยังเย่อหยิ่งเจ้าเ,เล่แต่ก็ยังอ่อนโยนดังนั้นเขาไม่เหมือนลินเคอร์ มิงมิงจึงบอกว่าแต่ตอนนี้เขาเป็นของเธอนางอีกจึงไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นของตัวเองต่างหากก่อนจะเดินออกจากห้องไปและได้เจอพระเอกกับลินเคย,ยืนอยู่หน้าประตูทําให้หนางเอกถูกจับได้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งความจริงแล้วเป็นแผนของมิงมิงตั้งแต่แรกที่ร่วมมือกับพระเอกเพราะเธอได้คุยกับพระเอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาชอบนางเอกใช่ไหมซึ่งพระเอกก็ยอมรับ แต่เขาก็รู้สถานะของตัวเองดีจึงไม่กล้าล้ำเส้นมิงมิงจึงบอกว่าเธอไม่ได้จะต่อต้านเขาหากชอบนางเอกจริงๆแต่อยากให้เขาคบกับนางเอกอย่างเปิดเผยจริงใจและซื่อตรงต่างหากเพราะเดิมทีนางเอกนั้นเป็นโรคกลัวผู้ชายมาตลอดแม้แต่เพื่อนผู้ชายก็ไม่มีแต่ตั้งแต่มีพระเอกเข้ามาก็ดูเหมือนว่าอาการของเธอจะดีขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอก็ดูแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไร พเพกจึงบอกว่าความจริงแล้วเขากลัวว่านางเอกจะไม่ได้ชอบเขาจริงๆซะมากกว่ามิงมิงจึงบอกว่านางเอกไม่เคยมีแฟนมาก่อนอาจจะความรู้สึกชา้าไปนิดจึงคิดวางแผนเรื่องทุกอย่างขึ้นมาเพื่อทดสอบดูว่านางเอกมีใจให้เอกไหมจนนางเอกเผลอพูดความในใจออกมาทั้งหมดทำให้เธอรู้สึกเขินมากที่ถูกจับได้จากนั้นแม่นางเอกจูจๆก็กลับมาบ้าน เพราะมีเพื่อนบ้านโทรไปถามว่าเธอซื้อหมามาเลี้ยงเลยเพราะเห็นหนางเอกกับพระเอกมักาพาน้องหมาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเป็นประจำ แม่นางเอกจึงปฏิเสธว่า,าเป็นหมาจรก็ได้แต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ใช่เพราะหมามันดูเป็นพันธุ์ที่ราคาแพงมากทําให้แม่ของนางเอกจึงแวะกลับมาดูที่บ้านว่าจริงหรือเปล่าโดยไม่ได้บอกนางเอกล่วงหน้าทําให้ทุกคนตั้งตกใจกันมากจึงรีบไปซ่อนตัวรวมทั้งนางเอกกับพระเอกด้วยเพราะโมโเขินที่ถูกเปิดเผยความในใจกันอยู่เมื่อตั้งสติได้นางเอกจึงจะรีบออกไปหาแม่ ถูกพระเอกห้ามเอาไว้เพราะตอนที่แม่เรียกตอนแรกเธอไม่ตอบรับหากออกไปตอนนี้แม่คงคิดว่าว่าเขาเล่นจำจี้กันอยู่แน่นางอีกจึงต่อยท้องเขาเข้าให้หนึ่งทีที่มีความคิดลามก แต่พระเอกก็พอใจมากที่เห็นเธอเขินจนนำตัวไม่ถูก <c oughs> ไม่จึงเริ่มปฏิบัติการตรวจบ้านทุกซอกทุกมุมจนพบร่องรอยของคนมาและจับได้ในที่สุดทุกคนจึงต้องออกไปคุกเข่ารับโทษที่ห้องรับแขกด้วยกันทั้งหมดก่อนจะจับทั้งสี่คนแยกกันเพื่อสอบสวนทีละคนว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ โดยเฉพาะมิงมิงที่ปีใหม่ก็ไม่ยอมกลับบ้านไปหาพ่อแม่แต่เมื่อสอบสวนทีละคนลินเกอร์ก็เป็นคนทําความลับแตกเพราะถูกหลอกถามจนเผอพูดไปว่าเขากับมิงมิงแม้จะเป็นแค่แฟนเช่ากันแต่ความรู้สึกที่เขามีให้เธอนั้นจริงใจมาก ทำให้แม่นางเอกแทบช็อกเพราะคิดว่าพระเอกก็น่าจะเป็นแฟนเจ้าของนางเอกเหมือนกันทําให้แม่โกรดนางเอกมากที่กล้าหลอกแม้กระทั่งพ่อกับแม่เรื่องแฟนก่อนจะบอกให้นางเอกส่งพระเอกกลับไปชายหญิงไม่ใช่ญาติไม่ใช่แฟนไม่ควรจะอยู่ใกล้ชิดกันเมื่อสอบสวนทุกคนครบแล้ว แม่นางเอกก็ให้มิงมิงอยู่ต่อได้เพราะถือเป็นคนในครอบครัวส่วนพระเอกกับหลินคือให้ยายออกไปทันทีโดยแม่จะช่วยหาโรงแรมให้ถือว่าเป็นค่าชดเชยส่วนนางเอกก็ต้องไปดูตัวกับผู้ชายที่แม่หามาให้ด้วยห้ามปฏิเสธทําให้พระเอกรู้สึ غ ึงขึ้นมาซึ่งความจริงแล้วก็เป็นแผนของแม่นางเอกเองนั่นแหละที่อยากกระตุ้นให้พระเอกทําอะไรสักอย่างแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนเพราะเท่าที่ผ่านมาเขาก็ดูเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งเลยทีเดียวจึงอยากกระตุ้นให้เขามีความกล้าสัก พ่อนังเอกจึงว่าหากเขาคิดจริงจังกับลูกสาวพวกเขาจริงเมื่อกี้ก็คงจะคัดค้านการดูตัวไปแล้วทําให้แม่นางเอกได้แต่ถอนหายใจและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาส่วนพระเอกเมื่อกลับห้องไปเขาก็รีบเก็บเสื้อผ้าเตรียมย้ายออกทันทีลินเครืจึงว่าเขาที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทั้งๆที่ทนางเอกว่าจะสารภาพความในใจออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย รวมทั้งว่าเรื่องที่พระเอกทำสัญญายินยังกับนางเอกนั้นและเรียกเก็บเงินเธอเวลาแตะเนื้อต้องตัวกันความจริงแล้วเขาก็ทำเพื่อเตือนตัวเองไม่ให้หวันไวไม่ให้ตกหลุมรักเธอต่างหากไม่ใช่เตือนเธอไม่ให้ตกหลุมรักเขาแต่ในเมื่อต้องจากกันจริงๆแล้วดินเคอร์ก็ตัดสินใจสารภาพความในใจของตัวเองกับมิงมิงว่าเขาชอบเธอทำให้มิงมิงรู้สึกดีใจเพราะเธอเองก็เริ่มชอบเขาแล้วเช่นกันก่อนจะดึงเขาเข้ามาจูบจากนั้นทั้งสองคนก็ตกลงเป็นแฟนกัน มิงมิงจึงตัดสินใจย,ย้ายออกไปอยู่กับลินเคอร์ข้างนอกเมื่อพระเอกรู้เรื่องเขา้าเขาจึงรวบรวมความกล้าไปหาหนางเอกแต่เมื่อเห็นหน้าเธอเขาก็พูดไม่ออกได้แต่บอกฝันดีแล้วจากไปทําให้หนางเอกรู้สึกเสียใจเช้าวันต่อมาลินเคอร์กับมิงมิงก็ย้ายออกไปด้วยกันทําให้พ่อกับแม่นางเอกรู้สึกเสียดายที่พระเอกไม่รีบลงมือเหมือนลินเคอร์บ้างก่อนจะบอกให้หนางเอกออกไปดูตัวกับคนที่แม่นานเอาไว้ให้ ส่วนพระเอกก็นั่งรอรถที่เขาเรียกมารับอยู่ที่บ้านทำให้แม่นางเอกยิ่งรู้สึกขัดใจเพราะจ,จริงๆก็ชอบพระเอกมากอยากได้เป็นลูกเขยใจจะขาดอยู่แล้วแต่ว่าที่ลูกเขยเมียจะหนีไปหาชายอื่นอยู่รอมรอก,ก็ยังเอาแต่นั่งหน้าหง,งอยไม่ทําอะไรสักอย่างอยู่ได้พอนางเอกจึงบอกให้แม่ใจเย็นๆก่อนก่อนจะแกล้งคุยกันเสียงดังเพื่อบอกสถานที่ที่นางเอกไปดูตัวพระเอกจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าอีกครั้ง ขอบคุณทั้งสองคนแล้ววิ่งตามนางเอกไปทันทีทําให้ทั้งสองคนดีใจมากจึงรีบแอบ,บตามออกไปและถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ใช้ในวันแต่งงานของพวกเขา ด้นานนางเอกเธอได้ไปเจอกับคุณมอลีคู่นัดบอดของเธอในวันนี้ซึ่งโปรไฟล์ของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยแถมยังหน้าตาดีไปอีกแต่เธอกลับไม่ได้สนใจเขาสักนิดเพียงแค่พูดคุยตามมารยาเท่านั้นและเอาแต่ใจลอยคิดถึงพระเอกตลอดจนน้ำตาคลอทำให้คุณมอตกใจมากดนืงว่าเธอไม่สบายนางเอกจึงบอกว่าเธอแค่คิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ก็เท่านั้น พระเอกจะวิ่งเข้ามาหาพร้อมขอโทษที่มารบกวนการดูตัวของพวกเขาในวันนี้และขอพานางเอกไปกับเขาด้วยซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้ติดใจอะไรจึงยอมปล่อยนางเอกไป พอพระเอกพานางเอกออกมาเขาก็บอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปจากนั้นเขาก็รีบเข้าไปหาพ่อกับแม่นางเอกที่แอบตามมาตลอดเพื่อขอโทษที่ก่อนหน้านี้เขาม่ซื่อสัตว์หลอกลวงพวกท่านรวมทั้งขอโอกาสในการจีบนางเอกอีกครั้งให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเพราะตัวเขาเองเป็นกำพร้าแต่เด็กจึงไม่เคยได้สัมผัสกับบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นเช่นบ้านนางเอกมาก่อนจึงอยากฝากตัวเป็นลูกชายของพ่อกับแม่ด้วยอีกคน รวมทั้งรับปากว่าจะเลิกทำงานเป็นแฟนเช่าและมีนางเอกเพียงคนเดียวพ่อกับแม่จึงให้โอกาสเขาอีกครั้งจากนั้นเรก็รีบกลับบ้านไปหาหนางเอกพร้อมขอนางเอกเป็นแฟนด้วยต่อจากนี้ไปเธอไม่ต้องจ่ายเงินเขาอีกแต่เธอจะได้แฟนผู้คลั่งรักและน่ารักสุดๆไปแทนเธอยินดีไหม เขาเพียงแค่ต้องการแค่สิ่งเดียวจากเธอนั่นก็คือจูบแต่นางเอกปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะถูกเขาหลอกเขาจึงยืนยันให้เธอมั่นใจว่าต่อไปเธอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเป็นแฟนของเขาอีกแล้วเขาพร้อมที่จะให้บริการเธอแค่คนเดียวเป็นแฟนตัวจริงของเธอเท่านั้นจากนั้นก็นมตัวเข้าไปจูบเธอและแล้ววันยุดยาวก็หมดลงนางเอกกับพระเอกจึงกลับไปสู่โลกแห่งความจริงอีกครั้งพระเอกมุ่งมันตั้งใจทุ่มเทให้กับการเป็นนักแสดงและถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าสาว,สาว โทรมาเรียกใช้บริการแฟนเช่าของเขาอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ปฏิเสธไปจนหมดพร้อมบอกว่าเขาเลือกอาชีพนี้แล้วเพราะตอนนี้เขามีแฟนตัวจริงที่ทั้งสวยรวยเก่งและน่ารักมากๆอยู่แล้ว ส่วนนางเอกในที่สุดเกมตัวใหม่ของเธอก็ได้เปิดตัวสู่ตลาดซึ่งเป็นเกมรักตามจีบหนุ่มรอในฝันซึ่งผลตอบรับก็ดีมากยอดดาวนโหลดถล่มทลายสร้างมมตดเงินมหาศาลส่วนพระเอกในที่สุดเขาก็มีผลงานภาพยนตร์ได้เขา้าฉายหลังจากได้พิสูจน์ตัวเองเขาก็ตัดสินใจขอนางเอกแต่งงานนางเอกจึงตอบตกลงถึงแม้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอจะคอยอยู่เคียงข้างเขาไม่ห่างทำให้พระเอกดีใจมากจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกัน เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันอย่างสุดซึ้งจบบริบูรณ์